ะวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Row House Coffee นะคะอยู่ที่หัวหินซอย106ค่ะอากาศร้อนเราก็เลยหาน้ำเย็นๆแอร์เย็นๆแล้วก็ลมเย็นๆนั่งวันนี้ก็เลยได้ร้านนี้ค่ะสไตล์จะเป็นธรรมชาติตึกเขาจะเป็นแบบเหมือนสไตล์ลอฟท์โทนสีดำๆแต่ว่าจะปลูกต้นไม้เยอะปกคลุมไปด้วยธรรมชาติมีทั้งต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่แล้วที่นี่นะคะจะเป็นร้านก็คือเป็นร้านกาแฟนั่นแหละแต่ว่าจะมีทั้งกาแฟมีเครื่องดื่มนะคะที่แบบให้ชื่นใจแล้วก็มีพวกไอศกรีมขนมหวานเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะฮันนี่โทสต์อะไรเงี้ยมีไอศกรีมนะคะแล้วก็มีของคาวด้วยของคาวจะเป็นพวกสปาเกตตี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็คือสามารถมาทานข้าวที่นี่แล้วก็กินขนมหวานแล้วก็ดื่มน้ำเย็นๆกาแฟอร่อยๆได้เลยวันนี้เราสั่งซิกเนเจอร์ของที่นี่มานะคะก็คือนี่แหละเป็นโลคอลคอฟฟี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะโลฮาวคอฟฟี่ข้างล่างจะเป็นครีมเป็นฟองครีมนะคะผสมกาแฟแล้วก็ข้างบนจะเป็นคาราเมลมีฟองนมด้วยเดี๋ยวลองชิมหน่อยสิอร่อยไหมขับรถมาเหนื่อยกินไม่ต่อเป็นชื่นใจค่ะตื่นเลยถ้าคนที่ชอบกาแฟที่ไม่ชอบความหวานก็คือจะชอบเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นกาแฟจริงๆที่ไม่ได้ผสมนมไม่ได้ผสมพวกน้ำเชื่อมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นรสชาติของนมฟองนมก็จะเป็นฟองนมที่จืดๆอะค่ะแล้วก็รสชาติกาแฟจริงๆแล้วก็ข้างบนมันจะมีหวานของคาราเมลนิดนึงแล้วก็สามารถเคี้ยวกรุบๆของอันนี้น่าจะเป็นอัลมอนด์มาอีกแก้วแล้วนะคะอันนี้จะเป็นมิลค์คาราเมลนะคะดูเลยน่ากินมากเลยคือปกติถ้าเรามาซื้อใส่แก้วกลับบ้านอ่ะมันจะไม่ค่อยน่ากินเนาะแต่ถ้าแก้วแบบนี้มันจะน่ากินมันจะดูอลังการอ่ะนมปั่นมันจะไม่เลี่ยนมันจะไม่เลี่ยนนะคะมันจะออกหวานนิดๆแต่ว่าหวานแบบหวานแบบละมุนนะคะไม่ได้หวานแบบคือกินดูดได้เรื่อยๆคือปกติไม่ใช่คนชอบกินหวานแต่พอกินแก้วเนี้ยอร่อยอ่ะวิปครีมจะแบบว่าละมุนลิ้นมากเลยแล้วก็บวกกับตรงคาราเมลข้างบนอ่ะยิ่งทำให้รู้สึกแบบกินแล้วต้องกินอีกอ่ะคือจะหมดแล้วอ่ะพอดีที่บ้านกำลังจะเทคบ้านเช่าใหม่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากบ้านเช่าเป็นร้านกาแฟได้ไหมดั้งเดิมแล้วตั้งใจจะทำเป็นออฟฟิศเอาเข้าจริงๆแล้วมันมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเราไม่มีเวลาด้านนั้นเลย